เหตุการณ์อุกอาจเมื่อวานนี้ที่คอนโดมิเนียมในจังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ภาพจากกล้องวงจรปิดถูกเผยแพร่ออกมาหลายคนบอกโอ้โหเลือดเย็นมากมือปืนเนี่ยชื่อว่าทางด้านของนายนารินหรือว่าแซมเมื่อวานหลายคนตั้งคำถามเป็นลูกครึ่งยังไงทำไมหน้าตาดูไทยเหลือเกินนะคะวงจรปิดที่เห็นคือคงชัยผู้เสียชีวิตเดินออกมาทิ้งขยะตรงปล่องลิฟต์หน้าห้องหลังจากนั้นนารินเอาปืนเนี่ยจริงๆยิงมาจากประตูห้องละทีหนึ่งแล้วมาจ่อยิงซ้ำอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะหลบหนีไปนารินหรือว่าแซมจริงๆแล้วเป็นคนไทยเลือดไทย 100% เลยแต่คุณแม่เนี่ยแต่งงานกับชาวสวีเดนก็เลยไปอยู่ที่นั่นตั้งแต่เด็กได้สัญชาติมาคุณผู้ชมเมื่อวานนี้หลังจากที่ยิงคงชัยเสร็จก็ขับรถหลบหนีออกไปซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะและพบว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปออกจากจุดตรงนี้แต่หนีไปไหนไม่ไกลเพราะได้เบาะแสมาว่าไปอยู่ที่บ้านเพื่อนแล้วก็ไปบอกกับเพื่อนด้วยว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปมที่มันแค้นจริงๆ5ปีเจอกันกับคงชัยผู้เสียชีวิตมาหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพบเบาะแสคุณผู้ชมคะบุกไปรวบตัวได้ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่เขตจอมทองกรุงเทพมหานครเห็นบอกตอนที่ตำรวจเอาหมายจับไปอ่านให้ฟังไม่รู้เกิดอะไรร้องไห้ปาดน้ำตาแล้วดูจากสภาพเหมือนกับพุ่งโกนศีรษะมาด้วยค่ะชื่อนายนารินครับแกคิดอยู่แจ้งหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับครับไปเดี๋ยวผมจะนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรนะครับเอาไปหาคนที่รัตนาชี้ปืนก่อนชี้ปืนก่อนครับเดี๋ยวผมจะชี้ปืนครับนี่ค่ะนารินพริ้งประยงอายุ47แล้วนะแล้วเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยตอนแรกที่บอกกันว่าเป็นเรื่องของหมาหรือเปล่าหมาทางฝั่งของคนตายเห่าดังแล้วก็ไปกวนเจ้าตัวแล้วทำให้นอนกลางวันไม่ได้หรือเปล่าสุดท้ายวันนี้มีหลายปมมากเพราะเห็นบอกว่าทะเลาะกันมาเนี่ย5ปีหลังจากที่ตำรวจควบคุมตัวในแซมได้ก็เอาตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมคุณผู้ชมคะแล้วสุดท้ายวันนี้เอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพปมทั้งหมดคือวันนี้มีบางช่วงบางตอนเห็นบอกเจ้าตัวบอกสำนึกเหรอแต่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อวานใช่ไหมแซมบอกผมอะวินาทีที่ผมเดินผ่านร่างของคนตายเมื่อวานนะจริงๆแล้วเหมือนกับยังไม่สำนึกเลยหันกลับไปบอกเลยว่าปากยังมึงอะสมควรจะตายแล้วคุณผู้ชมคะเอาทีละเรื่องดูบรรยากาศตอนที่นำตัวเข้าไปที่จุดเกิดเหตุวันนี้ก่อนผู้สื่อข่าวเราน้องแนนจุฑารัตน์ค่ะมีโอกาสสอบถามถึงสาเหตุว่าทำไมต้องไปยิงในคงชัยจนเสียชีวิตในแซมอ้างว่าบันดาลโทสะอดทนมาเนี่ย5ปีแล้วบันดาลโทสะครับผมบันดาลโทสะครับผมมันดาโทสะครับผมให้พูดหน่อยก่อนมันดาโทสะครับผมแต่เขาทำอะไรเราคะเนี่ยเขาทำอะไรเราพี่แซมพี่แซมเขาทำอะไรเราถึงมันดาโทสะครับทำผมมา5ปีอ่ะเขาทำอะไรพี่คะครับเขาว่าพี่เหรอพี่5ปีทำไมเขาทำอะไรพี่เสียใจไหมคะผมเสียใจครับอยากขอโทษอะไรเขาไหมพี่ผมขอโทษแม่เขาครับค่ะ5ปีเขาทำอะไรเราเดี๋ยวออกมานะครับเดี๋ยวโอเคเข้าไปเลยเราตั้งใจไหมเดี๋ยวออกมาครับคุณผู้ชมฮะวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรเนี่ยมีการคุมตัวในแซมไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่คอนโดจุดเกิดเหตุเห็นบอกว่าพอมาถึงปุ๊บเนี่ยเข้าไปพบกับทางด้านของพลตำรวจโทจิรสันต์แก้วแสงเอกผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเข้าไปแป๊บเดียวฮะเวลาประมาณสัก15นาทีหลังจากนั้นตำรวจก็คุมตัวออกไปเพื่อไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ชั้น9จุดที่นรินทร์คนก่อเหตุใช้วุธปืนสังหารคงชัยหลังจากนั้นพอเอาตัวมาพร้อมกับทนายผู้บัญชาการขึ้นลิฟต์ฮะคุณผู้ชมปรากฏว่าลิฟต์ตัวที่เจ้าแซมเนี่ยใช้ในการขึ้นลงก่อนและหลังก่อเหตุลิฟต์ค้างภาพที่คุณผู้ชมเห็นซ้ายมือขึ้นมาเต็มจอหน่อยทีมงานเห็นบอกว่าเป็นช่วงที่ลิฟต์มันค้างเห็นไหมฮะแม่บ้านเนี่ยต้องเอากุญแจเนี่ยไปไขแล้วก็เปิดประตูช่วยทั้งตำรวจช่วยทั้งไอ้เจ้าแซมออกมาหลังจากนั้นตำรวจถึงมีการนำตัวเนี่ยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเพิ่มเติมขึ้นลิฟต์อีกตัวนึงบางคนบอกว่าเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าคือลิฟต์ตึกเนี้ยมันจะเป็นชั้นคู่กับชั้นขี้จริงๆจะไปชั้น9ต้องไปลิฟต์ชั้นขี้แต่เขาบอกใช้ไม่ได้ไม่รู้นะคะความเชื่อหลังจากนั้นก็เลยเปลี่ยนไปใช้อีกตัวนึงขึ้นไปที่ชั้น10แล้วเดินเท้าลงมาที่ชั้น9เพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพแทนคุณผู้ชมไอ้จุดตรงนี้คือหน้าห้องเขานั่นแหละกลายเป็นว่าน่าจะเป็นการตั้งใจมาฆ่าเลยเพราะว่าไม่พอใจที่ทางฝั่งของคนตายเนี่ยชอบด่าทั้งตัวเขาด่าทั้งแม่เขาด่าทั้งเมียเขาแล้วรู้อยู่แล้วว่าทุกๆเช้าอะค่ะตอนประมาณ6โมงเช้าคุณคงชัยจะเอาขยะออกมาทิ้งเป
เป็นกิจวัตรประจำวันทุกวันคุณผู้ชมก็เลยตั้งใจจะยิงคำพูดของแซมวันนี้คือผมตั้งใจจบชีวิตเขาก็เลยมาจ่อยิงหัวแล้วก็เดินกลับไปที่ห้องแล้วก็ลงไปข้างล่างคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมวงจรปิดเมื่อวานเห็นเจ้าตัวเดินไปเดินมาอยู่หลายรอบมีบางช่วงไปยืมไขควงของแม่บ้านเขาบอกผมเดินขึ้นเดินลงและพอดีลืมกุญแจห้องจะเอาไขควงงัดห้องเอากุญแจรถอันนั้นไม่เท่าไหร่แต่มันมีช่วงที่เดินไปเดินมาแล้ววงจรปิดตอนที่เดินผ่านร่างของคนตายขณะที่ภรรยากำลังพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตคุณคงชัยภาพนี้ค่ะตอนนั้นเนี่ยเขาบอกเดินขึ้นไปโกนผมเปลี่ยนเสื้อแล้วหันมาบอกกับทางด้านของคงชัยที่เป็นร่างไร้วิญญาณแล้วเนี่ยบอกมึงปากดีนักก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเขาแกล้งผมมา 5-6 ปีแล้วผมเคยบอกแม่บ้านให้ไปเตือนเขาให้หยุดเขาก็ไม่หยุดตั้งใจให้จบชีวิตเขาผมก็ยืนค้างไว้หน่อยพี่จากนั้นพอซ้ำเสร็จเราไปไหนต่อพออยู่ซ้ำเสร็จเดินกลับไปที่ห้องไปห้องเดี๋ยวชี้เลยเราชี้ดูดีๆก็ได้หมดแล้วก็ชี้แล้วเลยจากนั้นพอกลับไปที่ห้องเราก็ลงไปรอบแรกลงไปรอบแรกใช่ชี้ไปรอบแรกแล้วก็ผมก็ลืมออกกุญแจมีแจห้องแล้วก็มีแจมอเตอร์ไซค์ของผมขึ้นมาผมขึ้นมาเราเห็นเมียเขาเอาข้าวหมูใจยังก็ตอนเมียเขาปั๊บตอนที่เราเดินเห็นเลยครับเขาก็เดินขึ้นมาเอาข้าวหมูก็เดินเข้าไปแล้วก็มันใช้เวลามากเกินไปกับสายความก็ถีบประตูแล้วประตูเองที่ประตูทางก็คือใช่ครับไม่ครับผมต้องถีบครับออกไหมครับออกไม่ประตูออกแรกผมก็เปิดได้เลยครับนี่ฮะคุณผู้ชมแล้วก็รับสารภาพตรงจุดทำแผนที่บอกต้องขึ้นต้องลงเนี่ยเพราะผมจะหนีแต่ผมลืมกุญแจก็เลยต้องขึ้นลงมาหลายรอบหลังจากนั้นพอทำแผนตรงจุดเกิดเหตุเสร็จปุ๊บวันนี้ฮะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยมีการนำตัวในแซมหรือว่าในนรินคนก่อเหตุเนี่ยลงลิฟต์ไปชั้นล่างจังหวะที่อยู่ในลิฟต์เนี่ยเห็นบอกว่าผู้สื่อข่าวมนินทีวีของเราก็เข้าไปกับแซมด้วยก็เลยถามอีกบอกว่าเฮ้ยแซมถามจริงๆนะชนวนการก่อเหตุที่เอาไปยิงเขา3นัดคุณผู้ชมฮะเปิดประตูออกมายิงแล้วนัดนึงนะแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นว่าเดินมาเนี่ยคือเดินมาดูว่าตายไหมเห็นว่าไม่ตายเลยเอาปืนจ่อหัวยิงซ้ำอีกรอบนึงวันนี้แซมที่อยู่ในริฟก็บอกแล้วแหละบอกผมสาบานให้ตายเลยครับพี่เรื่องที่ผมยอมไม่ได้คือเรื่องภรรยากับแม่เพราะแม่ผมเขาก็ด่าหยาบคายทั้งยังขู่อีกเดี๋ยวกูจะฆ่าแม่มึงให้ตายเขาทำแบบนี้มา5ปีแต่พอตอนเจอกันผมถามเขาว่ามีอะไรกับผมหรือเปล่าคงชัยคนตายกลับบอกว่าไม่มีตอนนี้ผมสำนึกผิดนะอยากขอโทษแม่คงชัยคนตายเพราะผมก็เข้าใจความรู้สึกดีลองฟังเสียงคนก่อเหตุที่รับสารภาพที่หยุดตอนอยู่ในลิฟต์หน่อยฮะตามให้ตายเลยครับผมเรื่องที่ยอมไม่ได้คือนี่เลยเรื่องภรรยาครับครับแม่ผมเขายังด่าแม่ผมบอกตายอะไรเงี้ยเดี๋ยวฆ่ามึงเดี๋ยวมึงตายอะไรเงี้ยมา5ปีผมก็คืนแต่เวลาผมถามเขาเวลาข้างล่างพี่มีอะไรเปล่าไม่มีครับจะขอโทษอะไรผมขอโทษแม่ครับผมขอโทษแม่เขาความรู้สึกของแม่ครับผมเข้าใจครับผมคุณผู้ชมคะส่วนเรื่องหมาเนี่ยถามว่ามันมีปัญหาเรื่องหมากันจริงไหมเพราะอย่าลืมว่าแซมเลี้ยงหมาตัวนึงตัวอ้วนๆอเมริกันบูลลี่เขาบอกบ้านผมมีหมาแต่ปมจริงๆอ่ะฝั่งคนตายไม่ได้เลี้ยงหมานะคะแต่ชอบเปิดเสียงดังๆเปิดผ่าน YouTube อ่ะยั่วให้หมาเขาเห่าแล้วเจ้าตัวเองก็เคยไปเตือนแล้วบอกพี่ถ้าฟังอะไรฟังเบาๆทางฝั่งคงชัยเองก็ยังยั่วต่อเนื่องก็คือเห็นบอกพาเพื่อนมาสังสรรค์กันในห้องส่งเสียงดังหมามันก็เลยส่งเสียงคุณผู้ชมหลังจากที่ตำรวจคุมตัวมาด้านล่างแซมให้สัมภาษณ์อีกรอบนึงค่ะแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเขาชวนเพื่อนมาตั้งวงกินเหล้ากันพี่แล้วก็ชวนเพื่อนเขาด่าผมก็รู้สึกเสียใจปรากฏว่าสักพักนึงค่ะตำรวจบอกพอแล้วแหละเพราะว่าคนตายพูดไม่ได้ทางฝั่งของคนก่อเหตุเนี่ยจะพูดอะไรก็ได้โดยที่ไม่มีคนมาชี้แจงอีกฝั่ง
จากอะไรคะเขาแกล้งผมมาตลอดครับผมแกล้งอะไรเขาด่าผมเขาด่าแม่ผมเขาด่าเขาบอกจะฆ่าผมทำไมอยู่ดีๆถึงด่าผมไม่รู้เขามีเหตุผลอะไรเพราะจะทำหาเรื่องผมอ่ะแต่ผมบอกแม่บ้านไปแล้วอ่ะบอกให้เขาอยู่สักทีแต่มันไม่ใช่ห้องนี้อย่างเดียวมันเป็น2ห้องห้อง186แล้วก็187รวมหัวกันแล้วก็แกล้งใช่วันเสาร์เขาจะกินเหล้ากันตั้งวงแล้วก็ด่าผมผมคำด่าลักษณะอย่างนี้ครับขออนุญาตครับจริงไหมแยงมันเป็นการถามในของฝ่ายผู้ต้องหานะครับด่าว่ายังไงบ้างเขาด่าทุกอย่างครับผมเขาด่าทุกอย่างที่เมาหรือว่ายังไงถ้าเป็นการใส่ร้ายผู้เสียหายมันผิดจรรยาบรรณสื่อนะครับตอนนี้ยังขอโทษเลยไหมครับตอนนี้มันเป็นสายผมขอโทษแม่เขาครับผมขอโทษแม่ต้องให้โอกาสคนตายด้วยนะครับขอโทษแม่ให้ครับขอโทษยังไงฮะไม่เลือกพูดสิ่งใดที่ผู้หาพูดก็คือการพูดฝ่ายเดียวก็เราอยากขอโทษยังไงบ้างคะพี่เราพูดได้ไม่ผมก็ชีวิตผมเสียอยู่แล้วไม่พูดละไม่พูดละโอเคพูดละไม่พูดละหนีไปไหนมาคะหนีไม่พูดละเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือตำรวจเข้ามาบอกไม่ทำแผนต่อแล้วจริงๆมีช่วงเอารถมอเตอร์ไซค์หลบหนีด้วยแต่เจ้าหน้าที่บอกกลับเพราะว่ามันเริ่มจะวุ่นวายแซมเนี่ยสามารถจะพูดไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวจะบอกจริงอ่ะเหมือนพูดพลิกไปพลิกมากลับหลายเรื่องเหมือนกันมีเรื่องคลิปเสียงมีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนตายกับเมียด้วยตำรวจก็เลยบอกว่าไม่ต้องละมันผิดจรรยาบรรณไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เราไปถามฝั่งคนตายด้วยเดี๋ยวไปถามมาให้ฮะคุณตำรวจไม่ต้องกลัวเพราะเราก็รู้อยู่ว่าคนตายพูดไม่ได้แล้วก็ต้องหาความจริงว่าสิ่งไอ้เจ้าแซมพูดเนี่ยไปยิงเขาตายคาลิฟหน้าลิฟแบบนั้นน่ะมันพูดจริงหรือเปล่าเพราะว่าที่สุดแล้วค่ะเขาก็สามารถจะพูดอะไรก็ได้เพื่อไปใช้ในชั้นศาลวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พลตำรวจโทจิรสันแก้วแสงเอกสอบปากคำด้วยตัวเองเขาบอกว่าปืนที่ใช้เป็นปืนเถื่อนไม่มีทะเบียนก่อนหน้านี้เป็นรปภ.ก็เลยไปหาปืนเนี่ยมาใช้ได้ส่วนชนวนเหตุปรากฏว่านอกจากเรื่องของแค้น5ปีมีเรื่องหมาเห็นเมียอ้างบอกเป็นซึมเศร้าด้วยนะมันหลายปมไปหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา2ข้อหาก่อนคือเรื่องฆ่าโดยเจตนาและก็ความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนแต่ยังไม่ปักใจว่ามันเป็นชนวนใดชนวนหนึ่งยังไงก็เดี๋ยวสอบปากคำเพิ่มเติมลองฟังเสียงท่านผู้การค่ะก่อนมันเกิดเหตุเขาก็ให้การซึ่งกระทบกับตัวภรรยาของเขานะครับคนรักของเขานะครับก็ทำให้เขาเนี่ยหมดความอดทนก็เลยมีความตั้งใจมีเจตนาก็ที่จะฆ่าผู้เสียชีวิตก็วันเกิดเหตุเขาก็เลยพอทราบพอออกมาเขาก็เลยมาดักเตรียมตัวที่จะยิงผู้เสียชีวิตแสดงว่ามีการเตรียมการมาก่อนเตรียมการมาก่อนอาวุธปืนนี่เขาให้กันว่าเขาได้มานานแล้วปืนนี่เป็นปืนที่ไม่มีทะเบียนประเด็นเขาบอกว่าเขาก็เครียดมานานในเรื่องของการถูกของการดูถูกของการเหยียดหยามอะไรนะครับอาการป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้านี่จริงไหมคะก็ตรงนี้มีส่วนอยู่นะแต่ทั้งนั้นเนี่ยเราคงต้องดูพยานหลักฐานอีกสอบปากคำพยานเพิ่มเติมเพราะนั้นก็ขอระยะเวลาให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยเราได้มีเวลาในการทำงานเรื่องข้อหาตอนนี้ก็เบื้องต้นก็มี2ข้อหาอะไรบ้างอันแรกก็ในเรื่องของการฆ่าผู้อื่นนี่ค่ะคุณผู้ชมคะและประเด็นคือมีข้อสงสัยเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยพยายามจะสอบถามเมียของแซมไม่พูดไม่จ้าไม่คุยเลยนะคะจนกระทั่งอมรินทร์ทีวีได้ภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดมาปรากฏว่าช่วงเช้าวันนั้นเนี่ยประมาณ 5:00 กว่าๆเห็นบอกว่าทั้งคู่น่าจะมีปากเสียงกันปมทั้งหมดก็เลยเป็นที่สงสัยอีกว่าหรือทะเลาะกับเมียแล้วจะระบายอารมณ์ออกมายิงเพื่อนบ้านของตัวเองตายคุณผู้ชมตอน 5:00 กว่าๆเมียเนี่ยเปิดประตูห้องออกมาเอาขยะไปทิ้งเหมือนกันหลังจากนั้นแซมถือหมวกกันน็อกตามมากดลิฟต์จะลงไปที่ชั้นล่างลักษณะทั้งคู่เหมือนกับทะเลาะกันและพอเข้าลิฟต์มาแล้วเนี่ยเห็นบอกไม่ได้คุยกันมากนะคะและนารินหรือว่าแซมเหมือนกับหาของอยู่สักพักหนึ่งหลังจากที่ประตูลิฟต์เปิดทั้งคู่เนี่ยออกไปหยุดอยู่ที่ประตูทางเข้าและพอออกไปได้เห็นบอกแซมเดินนำไปก่อนเลยลักษณะท่าทางเหมือนกับหงุดหงิดไม่ได้รอภรรยาแล้วก็เดินออกไปเอารถมอเตอร์ไซค์ไปจอดรับเมียที่ด้านนอกก่อนที่เมียจะขึ้นรถขึ้นคร่อมลักษณะคล้ายกับทั้งคู่น่าจะทะเลาะกันคือโต้เถียงกันถามว่าภาพนี้ตอน 5:00 เนี่ยเกิดอะไรแซมจะต้องไปส่งเมียทำงานตอนเช้าแล้วเช้าวันเนี้ยไม่แน่ใจว่ามีเรื่องราวทะเลาะกันหรือว่าโต้เถียงกันหรือเปล่าจนหลังจากที่ไปส่งเมียกลับมาเสร็จคุณผู้ชมคะกลับเข้ามาที่คอนโดแล้วตอนแรกเหมือนกับว่ารถเนี่ยขับมาจอดตรงด้านหน้าตึกแต่สุดท้ายย้ายที่จอดรถ
พราะรถตอนแรกจอดมอไซค์หน้าตึกใช่ปะเขาถอยออกมาแล้วไปจอดตรงที่จอดรถด้านข้างแทนแล้วสักพักหนึ่งเข้าไปที่ล็อบบี้คอนโดอันนี้คือช่วงเช้าก่อนที่จะมีการสังหารกันนะคะจังหวะนั้นบอกพี่ยามยกน้ำใส่รถเข็นขึ้นไปห้องให้หน่อยพอตีห้าหลังจากนั้นประมาณตีห้าสี่สิบหกเวลาจริงกล้องวงจรปิดที่ชั้น9ค่ะเห็นบอกบันทึกภาพของนายแซมได้เพิ่งจะขนน้ำดื่มกลับเข้าไปที่ห้องพักแป๊บเดียวเท่านั้นเปิดประตูห้องออกมาอีกทีนึงแล้วยิงคงชัยเพื่อนข้างห้องตายประเด็นคือมีข้อสงสัยว่าทะเลาะเมียจริงหรือเปล่าแล้วไประบายกับเพื่อนบ้านคุณผู้ชมฮะวันนี้เราไปเจอกับไก่เมียของนรินทร์หรือว่าแซมคนที่ก่อเหตุมือปืนเนี่ยแหละฮะเห็นบอกว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการนำตัวแซมผัวของเธอมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพเมียของแซมเดินวนเวียนอยู่รอบคอนโดผู้สื่อข่าวเราเจอฮะก็เลยสอบถามเพราะมันมีหลายเรื่องผัวของเธอเนี่ยไก่คือแซมคนก่อเหตุเนี่ยไปบอกกับสื่อมวลชนบอกว่าเนี่ยทะเลาะกันกับคนตายคนตายด่ากันมาแค้นฝังหุ่นมา5ปีแล้วคนตายเองชอบมาด่าเมียด่าแม่ของคนก่อเหตุเลยทำให้เป็นชนวนเอาปืนมายิงวันนี้ไก่บอกนะถามไก่เป็นเมียน่าจะรู้ดีแซมเองหรือว่านารินคนก่อเหตุเนี่ยกับคนตายเนี่ยเคยมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันไหมวันนี้เจ้าตัวบอกตั้งแต่ที่หนูอยู่มาหนูไม่รู้เลยว่าผัวหนูเนี่ยไปทะเลาะกับคนตายก่อนหน้านี้มีไหมพอเท่าที่รู้เนี่ยไม่มีเนื่องจากหนูเองเพิ่งจะมาอยู่กินกับแซมแล้วหลังจากนั้นก็มีการบอกนะเรื่องหมาหนูก็ไม่รู้ภาพจากกล้องวงจรปิดอะถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรไม่รู้เรื่องระหว่างผัวตัวเองกับคนตายทะเลาะกันภาพจากกล้องวงจรปิดที่อมรินทร์ทีวีได้มาตอนเช้าก่อนที่ทางด้านของแซมเนี่ยจะไปส่งเธอทำงานเนี่ยทะเลาะกันจริงไหมภาพวงจรปิดเซตล่าสุดและเป็นชนวนเหตุว่ามันโมโหอารมณ์ค้างไม่รู้จะไประบายกับใครก็เลยไปยิงคนตายคุณผู้ชมฮะวันนี้ไก่บอกพี่หนูกับแซมผัวหนูไม่เคยทะเลาะกันและภาพที่เห็นหนูก็ไม่ได้ทะเลาะกันด้วยไม่รู้ว่าผัวหนูไปเครียดไปแค้นอะไรถึงไปยิงทางด้านของคงชัยจนถึงแก่ความตายลองฟังเสียงไก่ดูฮะโทษกับคนที่ตายค่ะก็แค่นั้นแหละขอโทษแล้วเราก็เสียใจมากค่ะไม่คิดว่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะพี่กันอันนี้เราไม่รู้เรื่องเลยเราไปทำงานเราไม่รู้เรื่องเขามีปัญหากันมานานแล้วเหรอครับไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยเพราะเราเพิ่งมาอยู่ไม่อยู่พี่กันมาอยู่ได้กี่เดือนแล้วเราเพิ่งมาอยู่เขาอยู่กันนานแล้วมันอยู่ที่นี่นานแล้วตอนนี้พี่เองก็หนักใจใช่ไหมคะเครียดเครียดมากสุดท้ายแล้วอยากบอกอะไรถึงคนเสียชีวิตบ้างคะขอกราบขอโทษนะคะคือมันแก้ไขไม่ได้แล้วตัวเราเองก็เสียใจใช่ไหมใช่ใช่มันเกิดจากเรื่องสุนัขจริงไหมพี่อันนี้ไม่รู้สาเหตุมาจากเรื่องอะไรครับพี่พอพูดได้ไหมอันนี้ไม่รู้เรื่องจริงๆไม่รู้เลยพี่ไก่ได้ทะเลาะกันก่อนที่จะไปคุณผู้ชมคะคือประเด็นวันนี้มันมีอยู่เรื่องหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจพูดคุยกับแซมบางช่วงบางตอนแซมบอกว่าคนตายชอบเปิดคลิปเสียงให้ผมฟังคลิปเสียงเนี้ยเหมือนกับเป็นคลิปเสียงเปิดผ่านสองห้องนึกออกใช่ไหมห้องไม่อยู่ติดกันน่ะเป็นคลิปเสียงที่เปิดทะลุกำแพงมาเปิดจากห้องเขาเป็นเสียงที่ชายกับหญิงกำลังมีอะไรกันโอแล้วแซมก็บอกว่าคลิปเนี้ยคนตายบอกนี่คือเสียงของฉันกับเมียของเองกำลังมีอะไรกันเหมือนเมียมึงอะกูได้มาแล้วคือเหมือนกับว่าทางด้านคนตายเปิด YouTube อยู่แล้วเหมือนเป็นเสียงอะไรเล็ดลอดไปจนถึงห้องของไอ้เจ้าแซมค่ะแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกันอ่ะตั้งปมเรื่องหมาไว้ก่อนนะฮะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องนี้จริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะเฉลยด้วยว่าเป็นเรื่องนี้ใช่ไหมเห็นมีการบอกเจอหน้ากันบอกมึงได้ยินเสียงมาแล้วที่กูเปิดอันนี้ตามคำกล่าวอ้างของไอ้เจ้าแซมนะฮะแล้วบอกว่าคนตายได้บอกอ๋อคลิปเสียงที่มึงได้ยินอ่ะกูกับเมียมึงอ่ะมีอะไรกันทีนี้ล่ะฮะคุณผู้ชมเขาก็เลยบอกปมเนี้ยมันเป็นปมและชนวนเหตุไหมที่ทางด้านของไอ้เจ้าแซมคนก่อเหตุมันแค้นเลยเอาปืนไปยิงเขาตายแซมไปเล่าให้เพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าในน็อตฟังค่ะและน็อตคนนี้คนสำคัญคุณผู้ชมเพราะหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีออกจากตรงนี้ไปหาเพื่อนก่อนไปหาเพื่อนที่ไว้ใจได้ชื่อว่าในน็อตนะคะบ้านน็อตเนี่ยอยู่แถวแถวเพชรเกษมกล้องวงจรปิดจะเห็นว่านารินหรือว่าแซมขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปหาเพื่อนภายในซอยห่างจากตอนที่เกิดเหตุแค่ประมาณ2ชั่วโมงคุณผู้ชมพอจอดรถเข้าไปคุยกับเพื่อนบอกคุยกับน็อตแล้วตอนแรกน็อตก็ไม่รู้เรื่องนะน็อตบอกเขาว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วก็จอดรถมอเตอร์ไซค์ผมยังนอนอยู่ในบ้านอยู่เลยสุดท้ายคุยกันไปคุยกันมาคุณผู้ชมคะไม่รู้เรื่องเลยว่าแซมเพิ่งจะไปฆ่าคนตายมาจนกระทั่งยอมรับสารภาพแล้วตอนนั้นเขาบอก
เดี๋ยวกูอ่ะจะตัดสินใจเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะจับนะแซมเนี่ยจะฆ่าตัวตายยังไงก็จะไม่ยอมให้ตำรวจจับวันนี้น็อตเลยบอกว่ามันมีเรื่องนึงที่แซมเคยเล่าให้ฟังเก็บกดมันทนไม่ไหวละเพราะเพื่อนบ้านคนเนี้ยเคยเปิดคลิปเสียงแล้วบอกว่าเป็นเสียงที่คงชัยกับเมียเนี่ยมีอะไรกันเขาก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงพยายามจะเตือนบอกอย่าหาเรื่องเลยหลังจากนั้นถามว่าน็อตทำยังไงเพื่อนฆ่าคนตายหนีมาซ่อนตัวอยู่ที่บ้านก็เลยประสานกับเพื่อนอีกรายนึงบอกเดี๋ยวไปบ้านเพื่อนอีกคนนึงแล้วก็วางแผนว่าจะช่วยกันเกลี้ยกล่อมจนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจตามไปจับกุมได้ค่ะว่าเขาอัดคลิปแฟนแคมกับคนที่ตายอ่ะมีอะไรกันแต่แซมพูดนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่าถ่ายคลิปแฟนของแซมอัดคลิปเสียงมันมีอะไรกันเอาเหมือนคนตายมาพูดงี้ว่าคนตายเป็นชู้กับแฟนแซมเออแล้วอัดคลิปเสียงไว้แล้วก็ให้แซมฟังแต่เขาพูดให้ผมฟังงี้แล้วแซมอ่ะแต่เราไม่รู้ว่าความจริงเป็นไงผมก็ฟังแล้วแซมก็คงจะโมโหมีเรื่องหลายเรื่องอ่ะนั่นแหละที่ทำให้มันครับแล้วหลังจากนั้นพี่ได้มีการนี่ค่ะเรื่องที่บอกว่าคนตายเนี่ยอาจจะเป็นชู้กับภรรยาซึ่งทั้งหมดทั้งมวลภรรยายืนยันไม่มีนะคะหลังจากนั้นเพื่อนคนนี้ก็เลยติดต่อบอกเดี๋ยวไปบ้านเพื่อนอีกคนนึงเพราะอย่าลืมว่าตำรวจไปจับได้อีกทีนึงคือที่จอมทองคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดตรงปากซอยตั้งแต่เมื่อวานนี้เห็นบอกว่านายนรินเนี่ยเรียกวินมอเตอร์ไซค์เข้าไปบ้านเพื่อนอีกหลังนึงก่อนที่ตำรวจจะแกะรอยตามเบาะแสแล้วจับกุมตัวเอาไว้ได้เพื่อนอีกหนึ่งคนก็ตกใจอีกเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกบอกดูข่าวค่ะยังไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยว่าเพื่อนไปฆ่าคนมาหลังจากนั้นกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าช่วงเย็นนรินเข้าไปในบ้านเปิดภาพต่อเนื่องไปช่วงเช้าเลยตำรวจชุดสืบทราบว่ามาดักรออยู่ที่นี่สุดท้ายช่วงสายๆของวันนี้เลยมาล้อมหน้าบ้านแล้วก็เอาหมายจับมาเจ้าของบ้านซึ่งเป็นบ้านเพื่อนเนี่ยก็เลยเดินออกมารับแล้วก็จับกุมตัวไปตามคลิปนี่ฮะคุณผู้ชมหลังจากนั้นวันนี้เองเราไปเจอกับเติ้ลเห็นมีการบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็เป็นบ้านที่อยู่แถวพระราม2เห็นมีการบอกว่าเติ้ลเองเนี่ยเมื่อวานนี้ตอน 18:00 น.คือออกไปทำธุระปรากฏว่าทางด้านของไอ้เจ้าแซมเนี่ยมานั่งรออยู่ที่หน้าบ้านแล้วแล้วหลังจากนั้นก็มีการบอกไปด้วยนะบอกว่าไม่มีการบอกล่วงหน้าว่าเฮ้ยจะมาหานะหรือจะมาทำอะไรนะเห็นมีการบอกว่าหลังจากนั้นเองเนี่ยเติ้ลก็มีการบอกว่าเนี่ยไอ้เจ้าแซมมารับสารภาพเฮ้ยมึงกูเพิ่งไปยิงคนตายมาเหมือนกับโกรธแล้วก็ไม่ได้เตรียมการมาก่อนหลังจากนั้นประเด็นหลักคือเรื่องเห็นบอกกระทบกระทั่งกันด่ากันไปมาแล้วคนตายเนี่ยมักจะเมาเสร็จปุ๊บก็ชอบเปิดเพลงเสียงดังให้หมาเนี่ยมันเห่าแล้วก็ยังมีส่งเสียงรบกวนเปิดคลิปเสียงลักษณะคล้ายคนมีอะไรกันกวนให้ได้ยินอยู่ตลอดเวลาพอไปถามก็บอกว่าเนี่ยกูมีอะไรกับเมียมึงแล้วทำให้แซมบอกเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ผมเก็บมานานผมเลยต้องมีการบันดาลโทสะแล้วก็ยิงตอนนั้นก็กลัวตำรวจจะวิสามันฮะพอเพื่อนตัวเองเนี่ยมีปืนมาด้วยแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่มีการเกลี้ยกล่อมกันปรากฏว่าเขาเองก็บอกว่าหากตำรวจมาหรือบุกมาจับกุมปืนกระบอกเดียวกันที่ยิงในส่วนของคงชัยจนตายผมจะยิงตัวเองตายไม่เดือดร้อนเพื่อนลองฟังเสียงทางด้านเพื่อนฮะคือเติ้ลฮะประมาณ6 โมงกว่าไปเกือบทุ่มแกนั่งรถมาแล้วแกก็ลงเดินหน้าแท็กซี่หรือมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะผมไม่อยู่บ้านนะผมไปดูไก่ครับกลับมามาเจอแกมาเจออยู่ที่บ้านมาเจอแกก็ยังไม่รู้นะว่าแกไปทำก่อเหตุข่าวพอดีแกก็บอกว่าแกได้ไปยิงคนมานะฆ่าคนมาอะไรเงี้ยผมบอกอุ้ยใช่พี่เรื่องจริงเหรอเอาดีพี่หลอกปะเนี่ยบอกจริงผมก็ดูแกบอกไม่ใช่ดูข่าวก็ได้ดูข่าวข้างห้องเขาได้มีแบบการบันดาลโทสะอะไรเงี้ยท้าทายมาตลอดเวลาเป็นระยะเวลานานเปิดเสียงอะไรเงี้ยเปิดพวกเสียงอะไรเงี้ยคือเหมือนกวนนี่ฮะคุณผู้ชมฮะเมื่อทางด้านแซมบอกกับเพื่อนๆแล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวตอนที่ทำแผนอยู่วันนี้คุณผู้ชมเราย้อนกลับไปที่วัดบัวขวัญซึ่งเป็นสถานที่จัดงานศพของคุณคงชัยนะฮะไปเจอทางด้านของคุณแพรก็แล้วกันภรรยาของคุณคงชัยคนตายวันนี้เธอบอกว่าขอความเป็นธรรมให้กับคนตายด้วยวันนี้เองฮะคุณแพรบอกแบบนี้เรื่องแรกเรื่องที่บอกว่าทางด้านของผัวเธอนั่นก็คือคงชัยใช่ไหมเปิดเพลงเสียงดังถูกไหมแล้วก็ชอบเปิดคลิปเสียงอะไรเล็ดลอดมาเห็นบอกว่าอยู่มา10 ปีเนี่ยอยู่ที่คอนโดเนี้ยมา10 ปีเจ
จอกับไอ้เจ้าแซมเนี่ย 5-6 ปีเห็นบอกไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยแล้วไม่เคยเปิดเพลงเสียงดังที่บอกว่าตั้งวงกินเหล้าผัวฉันมาอยู่ที่คอนโดเนี้ยกล้าท้าเลยนะไปถามที่คอนโดได้เลยผัวไม่เคยตั้งวงกินเหล้าแล้วเปิดเพลงเสียงดังเลยตามที่ไอ้เจ้าแซมเนี่ยคนก่อเหตุมันบอกเท่านั้นยังไม่พอเห็นบอกว่าไอ้เรื่องหมายอมรับเรื่องหมาเนี่ยมีจริงแต่ตอนนั้นเองห้องมันติดกันหมาของนรินเองนั่นแหละไอ้หรือว่าไอ้เจ้าแซมเองนั่นแหละที่มันมาตะกุยหมาอเมริกันบูลลี่ถูกไหมมาตะกุยผนังคุณคงชัยคนตายเคยเดินไปแล้วบอกเฮ้ยแซมช่วยย้ายหมาไปตรงอื่นหน่อยพูดดีๆด้วยเมียบอกพูดดีๆให้เอาหมาออกไม่เคยไปบอกเฮ้ยมึงอย่างนั้นมึงอย่างนี้ไม่มีแล้วยอมรับคนตายไม่เคยด่าพ่อล่อแม่อะไรสำหรับคนก่อเหตุเลยไม่เป็นความจริงอีกประเด็นหนึ่งที่มีการบอกเหมือนกันนะวันนั้นพอบอกให้ย้ายหมาตัวไอ้เจ้าแซมเองนั่นแหละวันนี้ตรงจุดทำแผนเห็นมีการบอกนะเดินมาหาเลยและเจอกันในลิฟต์สวนกันมาเป็น 5-6 ปีไม่เคยทักแต่พอบอกให้ย้ายหมาตอนนั้นก็รับปากอย่างดีนะพอเจอกันในลิฟต์ถามคำหนึ่งเจอหน้ากันยังไม่พูดพร่ำทำเพลงนะพี่มีปัญหาอะไรกับผมปะตอนนั้นเองเนี่ยคุณคงชัยคนตายผัวฉันเองบอกไม่มีแล้วบอกที่มันรู้เนี่ยเพราะผัวฉันทำแบบนี้เป็นกิจวัตรประจำวันคือตื่นเช้ามาเดินออกมาทิ้งขยะแล้วก็กลับเข้าห้องไปแต่งตัวเพื่อออกไปทำงานไม่คิดเลยนะว่าเหตุการณ์แค่เรื่องย้ายกรงหมาติดผนังห้องมันจะเป็นชนวนเหตุให้ถึงขั้นที่ไอ้เจ้าแซมมันเอาปืนมายิงผัวฉันแล้วถามว่าเรื่องที่เปิดอะไรต่างๆแล้วไปมีอะไรกันไม่มีเลยมันกุเรื่องขึ้นมาทั้งหมดลองฟังเสียงเมียคนตายดูหน่อยฮะไม่มีการทะเลาะกันพี่เขาไม่เคยไปด่าใครหมายถึงแบบว่าเจอหน้าก็ต้องด่าก็คือคนเราไม่ใช่เจอหน้าก็ด่ากันอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนเจอเขาที่ลิฟต์ส่วนทางกันแล้วก็ไม่ได้คุยกันนะคะก็ไม่ได้มีอะไรที่บ่งบอกว่าเราจะเหมือนจะทะเลาะกับเขาอะไรอยู่เงียบๆของเขาเราก็อยู่เงียบค่ะไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ต้องไปทะเลาะกับเขาบังเอิญเจอกันที่ลิฟต์หรือส่วนทางกันนี่แหละพี่เขาก็เลยบอกว่าอ๋อสุนัขที่ห้องอ่ะช่วยย้ายที่หน่อยได้ไหมมันตะกุยผนังแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่มีเสียงแล้วก็ไม่มีฮะไม่มีอะไรเลยแล้วเมียคุณผู้ชมฮะเมียของไอ้เจ้าแซมบอกผัวไปเลยนะป่วยซึมเศร้าใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดที่มันอินทีวีได้มามันหลบหนีไปหาเพื่อนคนนั้นอีกคนนึงแล้วไปหาเพื่อนอีกคนนึงแล้วคุณผู้ชมทราบไหมฮะโกนผมปกติมีผมนะฮะตามภาพซ้ายมือที่เราขึ้นเลยมีผมปกติเลยแต่พอขับหนีออกมาเฮ้ยเดี๋ยวตำรวจต้องตามเจอแน่เลยโกนผมเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็หลบหนีไปตามบ้านเพื่อนต่างๆยังไม่นับรวมขายรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในการหลบหนีด้วยนะแต่เมียบอกป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเอาแหละฮะคุณผู้ชมจะว่ายังไงก็แล้วแต่ตำรวจเขามีพยานหลักฐานทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อย